ก็มีโอกาสจริงๆแล้วเป็นทริปที่แพลนมานานมากตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เนื่องด้วยว่าภูเขาไฟระเบิดก็เลยต้องเลื่อนมาก็เลยได้จากพัทธลุงได้มาไปในช่วงเดือนเนี่ยเดือนนี้ครับที่ผ่านมาก็ไปกับพี่ๆที่ออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่นเซิร์ฟนะครับก็มีพี่ๆเข้าใจดีคนแบบพี่โจ๊กนะครับเขาก็ให้แบบโอกาสเราไปลองเล่นดูอะไรเงี้ยแค่ประมาณวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่สนุกครับสนุกมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เล่นเซิร์ฟนะครับแล้วก็น้ำคลื่นอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้แรงมากจนแบบน่ากลัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับเราเตรียมพร้อมไปแบบไปซ้อมฝึกเล่นเซิร์ฟมาก่อนก็มีออกกำลังกายปกติตามแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปมันก็อาจจะด้วยว่าเออเราเป็นคนที่เล่นกีฬาแบบไอ้พวกทางน้ำมาก่อนพวกเคเบิลสกีหรือไอ้พวกไอ้เรียกว่าอะไรเวกบอร์ดอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีส่วนในการช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยครับผมครับผมมันก็เลยสนุกสนุกครับผมสนุกหลายคนโฟกัสไปที่อื่นก็ไปทะเลทั้งทีนะครับผมก็แบบว่าจะให้ใส่เสื้อได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องถอดเสื้อรับไอแดดอะไรงี้หน่อยอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวแดดไม่ได้กลัวดำอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้แบบว่าให้ดำจนเสียงานงั้นไม่ใช่ครับไม่ได้มีแบบมาไหม้มาลอกดำจนเกินไปจนทำงานไม่ได้งั้นไม่มีจริงมั่นใจในหุ่นหรือไม่คะผมว่าปกติแล้วอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โชว์หรือไม่ได้ถ่ายแบบที่แบบว่าถอดเสื้อเต็มๆอะไรเงี้ยมาค่อนข้างนานแต่ปกติก็ถือว่าคนอื่นที่รู้จักกันก็จะชินกับรูปร่างแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือถอดให้คนอื่นดูไปอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าอยู่ในยิมในอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยใส่เสื้อหรอกครับจริงๆมั่นใจกับหุ่นหรือไม่คะตอนนี้ถามว่าใช้ในงานแบบไหนมากกว่าครับผมถ้าผมก็จะมันอะไรที่ผมทำสมมติว่ามันจะมีเป้าหมายเช่นเดี๋ยวฟิตหุ่นบาหลีนะอะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวฟิตหุ่นเล่นละครนะสมมติเรื่องนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้มันแบบเป็นหุ่นที่ใหญ่มากๆอยากจะให้มันแบบว่าดูแบบบางๆลีนๆสไตล์แบบอย่างที่ต้นฉบับเขาได้มีไว้อะไรเงี้ยครับเราก็จะพยายามทำแบบนั้นแต่ก็ไม่ให้แบบตัวเองดูผอมจนเกินไปจนแบบว่าดูแบบไม่สวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าไปบาหลีคราวนี้ก็ฟิตหุ่นเพื่อไปถอดเพื่อไปถอดครับผมเพื่อไปถอดเพื่อไปเล่นเซิร์ฟเลยอะไรเงี้ยหลายคนเรียกว่าเป็นนมชมพูนมชมพูเหรอนี่ไม่ขนาดตากแดดแล้วนะยังชมพูเลยเขินไหมครับไม่ครับไม่เขินครับนั่นก็น่าดีใจนะรู้ป่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่โดนใช้งานหนักขนาดป่ะโคนมชมพูอะไรเงี้ยทำไมดูเขินฮะดูหูแดงไปหมดก็เขินสิครับพี่ถามเรื่องนี้จริงต้องมันพอคนโฟกัสรู้สึกไหมว่าตรงอย่างเงี้ยไม่นะครับไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสคือถ้าไม่โดนไม่เป็นปัญหาของสังคมก็ผมว่าก็โอเคเรื่องหนังก่อนไปดูมาแล้วครับไปดูมาแล้วครับน้องพี่ธีรักษ์หนังดีนะครับหนังดีหนังหลอกคนดูครับหนังหลอกคนดูนึกว่าจะเป็นแบบว่าเป็นหนังตลกอย่างเดียวไม่ใช่ก็เป็นหนังแบบคนเรียกว่าดราม่าคอมเมดี้ประมาณนี้มั้งผมว่านะแบบหัวเราะทั้งน้ำตาอะไรประมาณนี้ก็ดีครับดีประทับใจครับประทับใจครับเรื่องสวยไหมฮะสวยครับสวยสวยจริงๆแล้วถือว่าแคสลงตัวมากแล้วก็ทุกคนเล่นเล่นดีหมดครับทุกคนเล่นดีหมดเลยดีมากดีมากน่าตบมือให้ผมไปดูต่างหากผมไม่ได้ไปคาบไปดูคนเดียวใช่ครับแล้วคุณคาดหวังอยากเป็นภาพวันรอบสื่อวันนั้นเด็ดอ๋อไม่มีครับไม่มีมีคุยให้กำลังใจไหมครับก็บอกครับก็คุยให้กำลังใจครับผมวันนั้นมีบอกไหมครับว่าไม่ได้ไปเราไปบาหลีนั่นบอกครับบอกครับบอกไม่ได้อยู่เขาก็คงเข้าใจครับก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับผมครับมันเป็นเรื่องแบบบางทีเหมือนบางคนก็ไม่ได้ไปบางคนก็ไม่ได้ไปอะไรก็มีเยอะผมเองก็เป็นคนนึงที่ไม่ได้ไปร่วมงานรอบเดียวก็หดหู่แล้วนะรอบเดียวนี้ก็แบบว่าเศร้าแล้วอะไรเงี้ยก็ผมว่าดีครับประทับใจครับครับผมขอบคุณครับ